เรื่องนี้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 อ่าเป็น vocabulary เรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันนิดหนึ่งแล้วกันนะคะมันคือเรื่องนี้ค่ะจดหน่อยค่ะออกสอบเยอะมากนะคะทุกปีออกแน่ๆนะคะมันคือเรื่องที่ชื่อว่า phrasal verb ค่ะเคยเจอไหมเคยเจอไหมคุณครูคุณครูคคน่าจะเคยสอนหรือเรียกอย่างว่า two word verb ค่ะ หมายความว่าเวิร์บเหล่านี้จะไม่อยู่ตัวเดียวๆนะคะมันจะอยู่สองตัวขึ้นไปสองตัวขึ้นไป phrasal verb หรือ t w w ์ r d verb หน้าตาเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะหน้าตาของมันนะคะก็คือจะเป็น Verb บวกกับ prep o s i t i o n ค่ะ prep o s i t i o n บางทีอาจจะมี3ส,ส่วนก็ได้นะเขาจะเรียกว่า three word verb ค่ะบางทีจะมี3ส,ส่วนก็ได้ถ้ามี3ส,ส่วนบวกอีกตัวหนึ่งก็บวก prep o เหมือนกันก็บวก prep เหมือนกันจะเป็น Ver b ตัวหนึ่ง p พ e p โพตัวหนึ่งหรือเวิร์บตัวหนึ่งเพดโพสองตัวก็ได้คะ่ะแต่หลักๆของมันก็คือเด็กๆตั้งใจมันจะได้อะไรรู้ไหมลูกสับใหม่คะ่ะเมื่อเวิร์บบวกเพ e p โพหรือเวิร์บบวกเพ e p โพเพโพจะได้สับใหม่ลูกสับใหม่ที่มีความหมายต่างจากเดิมโดยสิ้นเชิงลูก โดยสิ้นเชิงคือไม่เหลือความหมายเดิมอยู่เลยนะคะมันถึงเป็นรレเวิร์บแล้วมันเดายากลูกแล้วมันเดายากใช่เหรอพี่มันจะยากขนาดไหนยกตัวอย่างเช่น example นะคะเด็กน้อยค่ะทุกคนน่าจะรู้จักคำว่าดูค่ะดูเพราะอะไรทำเนาะเด็กๆทุกคนรู้จักคำว่า away ป่ะ Away วเพราอะไรออกจากออกไปเนาะเด็กๆรู้จักคำว่า with ป่ะ with กับ สามอันรวมกันมันควรแปลว่าอะไรทำออกไปกับซึ่งก็งงมากมันคืออะไรวะาทำออกไปกับเกต่าแต่เด็กๆคะทำออกไปกับนี้เมื่อมาบวกกันเป็นเฟ a เวิร์ฟความหมายคือทำลายยังไงพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันคะ่ะมันทำลายได้ยังไงวะเกต่าหรือคอยคำ